คุณอาทิตย์จะทิ้งอิงไปแบบนี้ไม่ได้อิงบอกแล้วไงคะว่าถ้าอิงอยากได้อะไรอิงต้องได้อ๋อเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณวิลาลักษณ์ไปเดินเล่นปากน้ำปราณดีไหมครับดีค่ะแล้วก็พาวิลาไปไหว้พระด้วยได้ไหมคะดีเลยครับเราไปทำบุญด้วยกันชาติหน้าจะได้เกิดมารักกันอีกเนาะงั้นอิงขอไปด้วยนะคะชาติหน้าอิงจะได้มาเจอคุณอาทิตย์เหมือนกันบังเอิญจังเลยนะคะที่มาเจอกันที่นี่อิงก็มาเที่ยวที่นี่เหมือนกันเลยอ่ะไม่ใช่นะคุณยายรักนี่มันอะไรกันคะคุณอาทิตย์โอ๊ยตายแล้วอิงมาเที่ยวของอิงจริงๆนะคะอย่าตกใจเลยแล้วอิงก็พูดตามที่คุณอาทิตย์ขอร้องแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าคุณได้รักเขาจะเชื่อหรือเปล่าอะที่คุณอิงพูดเรื่องอะไรครับไม่จริงนะครับคุณได้รักไม่จริงเลยนะครับอ้าวถ้าไม่จริงคุณอาทิตย์จะเช็คอินบอกอิงว่าอยู่ที่นี่ทำไมล่ะคะคุณได้รักครับเชื่อผมนะครับคุณได้รักครับอาทิตย์ฉันขอโทษคุณอิงบังคับให้ฉันพามาคุณอิงครับเรามีเรื่องต้องคุยกันจริงๆแล้วล่ะครับผมบอกแล้วไงครับว่าผมมีแฟนแล้วแล้วผมก็รักเขามากแล้วคุณอิงทำแบบนี้เพื่ออะไรครับก็ทำเพราะอิงไม่ยอมนะสิคะคุณอาทิตย์จะทิ้งอิงไปแบบนี้ไม่ได้อิงบอกแล้วไงคะว่าถ้าอิงอยากได้อะไรอิงต้องได้แล้วคุณอิงให้ผมทำยังไงครับให้คุณอิงรู้ว่าผมไม่ได้ชอบคุณอิงจริงๆอิงไม่สนอ่ะคุณอิงต้องไปกับอิงไปไม่ครับไม่อิงครับฟังผมผมจะไม่ยอมทำให้คนที่ผมรักเสียใจเพราะผมอีกแล้วและเชื่อผมเถอะครับผมไม่เหมาะสมกับคุณอิงคุณอิงอย่าตามครับคุณอาทิตย์ครับคุณพูดถูกแล้วคุณอิงไม่เหมาะสมกับอาทิตย์หรอกครับผมไม่อยากให้คุณอิงเสียใจไปมากกว่านี้ครับ